สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซึ่งน้ำตาไหลน้องๆป.1 ถึงป.5ล้อมวงกอดคอร้องไห้ประชิมรุ่นพี่ป.6เรียนจบ5คนเมื่อวันที่29มีนาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปสุดซึ้งหลังมีน้องๆชั้นป.1 ถึงป.5ล้อมวงกันกอดคอร้องไห้ส่งพี่ๆชั้นป.6ที่เรียนจบ5คนไปเรียนต่อโดยระบุข้อความว่าน้องๆป.1 ถึงป.5รวมส่งพี่ๆป .6 5คนไปเรียนต่อปัดชิมโรงเรียนขนาดเล็กโดยในคลิปมีกลุ่มน้องๆชั้นป.1 ถึงป.5ล้อมวงกันกอดคอร้องไห้เพื่อส่งรุ่นพี่ชั้นป .6 ที่เรียนจบทั้ง5คนซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนชั้นป .6 ดังกล่าวมีเพียงแค่5คนและก็เรียนจบไปพร้อมกันหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและยังซึ้งใจไปกับการกระทำของน้องๆที่แสดงความรักต่อรุ่นพี่ที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงวันสุดท้ายที่ต้องจากลากันเพื่อแยกย้ายไปทำหน้าที่ไปตามทางของตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ